จะบอกว่าคุณยาย่าอุรัสยาเห็นไอจีนาทีไรนะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปซะหมดล่าสุดเห็นไหมช่วงนี้โพสต์บ่อยเหลือเกินต้นไม้ใบหญ้าโอ้โหคุณผู้ชมนี่ไม่ได้อยู่กระทรวงเศรษฐกิจใช่ไหมนะไม่ใช่โอ้โหคุณผู้ชมค่ะหยิบจับอะไรเนี่ยเป็นเงินเป็นทองไปซะหมดค่ะล่าสุดเธอโพสต์ภาพอุ้มกระถางต้นไม้อันใหม่ให้ชื่อว่าน้องชวนชมอะไรจะแพงอีกอ่ะคราวนี้คุณผู้ชมค่ะชาวเน็ตจะไม่โทนอีกต่อไปแล้วค่ะแห่เข้าไปคอมเมนต์ทันทีว่าอยากให้น้องยาย่านะหยุดถ่ายรูปคู่กับต้นไม้สักทีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะต้นต่างๆที่น้องถ่ายโอ้โหราคามันสูงปรี๊ดไปหมดแล้วคุณแถมยังมีข้อเสนอแบบขำๆด้วยนะคะว่าอยากให้น้องยาย่าเนี่ยถ่ายรูปกับนี่เลยพืชพื้นบ้านมายาราของเราบ้างนะแถวบ้านมีเยอะนะคะเผื่อจะได้รวยกับเขาบ้างบางคอมเมนต์ค่ะเข้ามาขอบคุณที่น้องยาย่าเนี่ยทำให้หลายๆคนนะหันมาปลูกต้นไม้มากขึ้นทำให้ธุรกิจร้านต้นไม้นะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยงานนี้เพื่อนซีอย่างมาร์กี้ราศีแล้วก็เบลล่าราณีค่ะก็ขอเข้ามาแซวหน่อยแล้วกันนะคะผู้ชมค่ะว่าตอนนี้ราคาต้นชวนชมเนี่ยก็คงจะไม่น่ารักอีกต่อไปแล้วเนาะโอ้ยต้นอะไรนะคะก็หยิบจับอะไรก็แพงไปหมดเลยใช่ค่ะเอาจริงๆหลายคนก็แซวเหมือนกันนะบอกว่าย่าๆลงใต้นิดนึงไหมถ่ายกับยางพาราหน่อยเผื่อราคาจะขึ้นราคายางราคาปาล์มอย่างงี้เออเอามาใส่ต้นไม้สวยๆกระถางสวยๆก็อาจจะสวยก็ได้นะใช่ค่ะ